รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไร้ที่ติกับ4แชมป์และ4รองแชมป์ในศึกชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนปีที่3ถึงหนูจะมาครั้งแรกนะคะแต่หนูก็แน่ไม่งั้นไม่มาถึงรอบนี้หรอกค่ะหนูมั่นใจว่าหนูชนะแน่ค่ะแต่ถ้าไม่แน่จริงผมก็ไม่ผ่านมาเข้ารอบนี้ได้หรอครับจริงไหมล่ะคะและตื่นตาตื่นใจไปกับ2น้องใหม่ยอดฝีมือดวงใจฉันรักเธอเป็นหนึ่งอันนี้เป็นอันตรายในการได้คะแนนมากบัวงามชูดอกออกบานสวยหนูยังมีจุดด้อยที่จะต้องแก้ไขอยู่โรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมจะเป็นเลิงนกทาหรือวอละราชางานนี้มีลุ้นประเดิมด้วย4แชมป์กันก่อนนำโดยแชมป์เทอมที่1แชมป์เทอม2แชมป์เทอม3และแชมป์เทอม4ต่อด้วยรองแชมป์อีก4เทอมได้แก่ใครจะเป็นที่1ในปีนี้ต้องลุ้นประเดิมด้วยช่วงนี้ช่วงแรกค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์เป็นบรรยากาศเปลี่ยนไปแบบนี้เราเดินพรมน้ำเงินแบบนี้น้องๆอยู่กันข้างหลัง8โรงเรียนแบบนี้แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ค่ะเป็นปีที่3นะคะรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์นั่นเองค่ะเรามาขอเสียงเขาหน่อยว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนเอาขอเสียงทั้ง8โรงเรียนหน่อยสูงขึ้นเดิมค่ะมาให้ความรู้น้องๆมาตัดสินในรอบตัดเชือกแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะพี่ฝนแล้วก็ครูเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาถึงโรงเรียนแรกเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเลยนะนั่นคือโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นรองแชมป์เทอมที่3Bye.
ับข่าวทรงเศร้าหรือดีตรัสสั่งประหารชีวิตเจ้านครนี้นาทีคือยอดนักประพันธ์สลางดามท่านสีปราณนั้นเห็นอยู่ทุกวันชื่อนั้นยังมีรอบสำคัญคือเป็นสุดยอดแชมป์และการฝึกซ้อมการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างคะก็ซ้อมหนักครับแต่ว่าบางครั้งก็ซ้อมบางวันก็ซ้อมน้อยครับเพราะว่าโรงเรียนเราเอาการเรียนเป็นหลักครับนี่แล้วแต่วันว่าอย่างนั้นต้องมาฟังคำคอมเมนต์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะพี่ฝนค่ะค่ะโอ้โหพี่ฝนก็ประทับใจนะคะแล้วก็ลูกคอลูกเอื้อเนี่ยเป็นคนที่มีความพร้อมมากเลยทีเดียวและยิ่งน้องเอิร์ธยิ้มอ่ะน้องเอิร์ธเป็นคนมีเสน่ห์นะครับรู้ตัวไหมครับเนี่ยสิ่งที่พี่ฝนจะเติมน้องเอิร์ธนะครับน้องเอิร์ธทำได้ดีอยู่แล้วนะแต่น้องเอิร์ธไปเติมเพิ่มเติมนะครับบางคำสั้นไปบางคำยาวไปนะคะอย่างเช่นธรณีนี่นี่เป็นพยานยาวได้หน่อยแต่ว่าน้องเอิร์ธจะยันคือมันลงเร็วไปหน่อยแล้วก็เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบางของน้องเอิร์ธจะเป็นบางคือมันเร็วไปแต่บางอันที่ประวัติศาสตร์ก็ต้องประวัติแต่ของน้องเอิร์ธจะเป็นประวัติศาสตร์มันจะเป็นประวัตินะครับส่วนช่วงต่ำน้องเอิร์ธจะมีปัญหานิดนึงจะมุดลงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปซ้อมเพลงที่มันมีเสียงต่ำๆบ่อยๆนะคะแล้วเสียงน้องเอิร์ธนี่จะไปถึงต่ำก็ได้แต่เสียงสูงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีขึ้นจมูกด้วยพี่ฝนประทับใจมากขนลุกตลอดเลยเป็นกำลังใจให้ครับนี่เป็นเทคนิคที่ดีเลยนะลูกใช่ค่ะไปหาเพลงต่ำๆลองฝึกดูอ่ะค่ะขอบคุณพี่ฝนค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะคุณเอิร์ธเอาส่วนที่ชอบก่อนนะครับก็คือชอบการออกแบบท่าเต้นนะครับมีความละเอียดดีนะครับทุกแพทเทิร์นทุกการเคลื่อนไหวสวยงามนะครับแล้วก็ชอบที่ว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบอะไรมากมายเลยนะครับชอบตรงที่ว่าใช้ภาษามือคือเราผิดอย่างนี้นะครับภาษานาฏศิลป์หรือดาบอะไรอย่างนี้นะครับมันสวยงามแล้วมันดูมีความมั่นคงและทัศนคติของนักร้องแล้วก็ตัวนักเต้นเนี่ยกลมกลืนเข้ากันดีเลยทำให้ท่าเต้นดูมีพลังด้วยนะครับใช้ท่ายากท่าละเอียดดีนะครับก็จะมีเรื่องขององศาแขนบ้างที่เวลาชี้เนี่ยยังนัดกันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับยังมีบ้างโดยรวมโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของนาฏศิลป์พลังเทคนิคทักษะดีกว่าโรงเรียนมัธยมหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพมีอนาคตแน่นอนครับในช่วงนี้นะคะยังไงแล้วนะคะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยได้รั่งบัลลังก์อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้บัลลังก์ของเราว่างอยู่พร้อมนะลูกนะอ่ะมาเตรียมฟังคะแนนกันนะครับและโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำคะแนนไปได้ 8.90 ครับโอ้เยอะนะบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1ของเรานะคะก็เป็นของโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำคะแนนไปได้ 8.90 คะแนนค่ะไปเลยค่ะลูกประจำที่เลยเอาล่ะเกาะแน่นๆเลยลูกจ๋าในช่วงนี้นะคะมี
ี2โรงเรียนนะคะอีก1โรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นแชมป์ประจำเทอมที่4ค่ะที่บอกว่าโรงเรียนไม่เคยมาพอมาครั้งแรกก็ผ่านมารอบนี้เลยผ่านมารอบนี้เลยแล้วมาเป็นแชมป์ด้วยน้องอายพอมาถึงรอบนี้ซึ่งมันเป็นรอบสุดยอดแชมป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันลึกเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็พวกเราก็เอาคำติชมนะคะของท่านคณะกรรมการนะคะไปปรับปรุงแก้ไขค่ะสำหรับน้องอายเนี่ยพี่ฝนไม่เคยเจอแน่นอนเพิ่งเจอวันนี้ครั้งแรกเพิ่งเจอครั้งแรกประทับใจมากเลยว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้ร้องเพลงเก่งจังเลยพี่ฝนจะบอกว่าพี่ฝนไม่ได้ติดตรงไหนเลยเพราะว่าไม่มีที่ติเลยอ่ะต้องไปฝึกในเรื่องของลูกคอลูกเอื้อนที่เป็นของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพิ่มด้วยพี่ฝนว่าจะ 100% เลยวันนี้ไม่มีที่ติเลยค่ะมีบ้างกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆทีมเนี้ยการใช้ลีลาแขนหรือพอเดอบราเนี่ยการจัดตำแหน่งแขนสวยมากเต้นจดปลายแขนจริงๆนะครับสวยงามนะครับเก็บจังหวะดีนะครับเต้นแล้วดูพริ้วไหวมีความเป็นลมหนาวนะครับจริงๆน่าจะมีการเคลื่อนไหวเยอะกว่านี้นะครับคราวนี้มันมีหลายจุดที่มันไปกองกันเช่นการต่อตัวการมานั่งรวมกันนี่นานไปนิดนึงถ้าจะนั่งให้นั่งแป๊บเดียวแล้วลุกขึ้นมาต่อเลยแสดงการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้ากับไล่ลีลาการเคลื่อนที่ด้วยมันจะดีกว่าไม่งั้นมันจะจมไปนิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสวยงามดีนะครับ
ก็สำหรับโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีนะครับลีลากลมกล่อมนะครับกลมกลืนมีความประดับสูงพัฒนามาไกลมากครับแล้วก็ขอให้พัฒนาต่อไปครับอย่างไรก็ได้นั่งบัลลังก์แน่นอนอยู่ที่ว่าจะได้นั่งบัลลังก์ที่1หรือบัลลังก์ที่2เท่านั้นเองงั้นมาฟังผลคะแนนกันนะลูกนะและโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีทำคะแนนไปได้ 9.25 ครับคำชมไปเต็มๆแบบนี้บัลลังก์จึงเกิดการสั่นคลอนนิดหน่อยครับโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนต้องย้ายมาอยู่บัลลังก์ที่2ส่วนโรงเรียนวัดบ้านโป่งก็ขึ้นไปนั่งบัลลังก์ที่1แทนอ่ะเรามาทวนคะแนนกันนิดนึงนะคะบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1นะคะตอนนี้เป็นของโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณอุปถัมภ์จากจังหวัดราชบุรีนะคะมีคะแนนอยู่ 9.25 คะแนนค่ะแล้วก็บัลลังก์ที่2นะคะตามมาห่างๆแบบห่วงๆนะคะนั่นคือโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คะแนน 8.90 ค่ะช่วงหน้ายังมีอีก1รองแชมป์ที่ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนยามาหากวนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไหวไม่ไหวก็มียาบ้างไหมปวดหัวขอยาหน่อยดิเป็นอะไรอ่ะก็เป็นเม็ดอะสิโตขนาดนี้จะให้ฉันกินยาน้ำหรือไงขอยาเม็ดไม่ได้ถามว่ายาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำถามว่าเป็นอะไรมาถึงปวดหัวไม่ได้ทำอะไรหรอกมันเป็นเองพอตกเย็นทีไรชอบปวดหัวชอบปวดตลอดตังร้านนี่ก็แปลกคนแล้วมาขอยาโกโก้ทำไมก็ในเมื่อตังร้านชอบปวดหัวเออตังร้านก็ปวดต่อไปสิครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ผลิตภัณฑ์ TOA ยาเพียแคมสบู่เบนเน็ตเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ลูกชิ้นหมูโฮเด้งเอาล่ะค่ะกลับสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งนะคะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และมาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นรองแชมป์เทอมที่4เคยเจอค่ะกับโรงเรียนวัดบ้านโป่งมาเลยนั่นก็คือโรงเรียนมาลีวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะดวงจันทร์
ส่งคุ้มพวงพวงด้วยดวงจันทร์และก็สวรรค์ขอขึ้นสถานส่งมาเพื่อคุณประคุณจิตทานเหมือนส่งบัวบานใส่ผ่านอย่างดีเมื่อไรแววเพลงพุ่มพวงหอยผ่านวีดวิวไม้ดอกพริกปลิวสุขสันต์ทันทีคืนนายจันทร์แล้วที่ผ่านกันมาถึงรอบนี้แต่ละโรงเรียนนี่ค่ะว่ามีคุณครูมาสอนร้องเพลงหลายคนเลยค่ะทำไมถึงต้องมีหลายคนนะคะเราไปเก็บข้อดีมาจากคุณครูแต่ละท่านแล้วก็ให้คุณครูที่โรงเรียนมาช่วยเรียบเรียงจนกลายเป็นตัวหนูขึ้นมาค่ะพี่ฝนวันนี้น้องเนยทำเป็นยังไงบ้างคะก็น้องเนยทำเต็มที่เลยในเรื่องเทคนิคนี้ไม่ต้องห่วงเลยน้องเนยได้หมดแล้วทั้งลูกคอลูกเอื้อนอะไรต่างๆอารมณ์เพลงน้องเนยก็ได้แต่สิ่งที่พี่ฝนเป็นห่วงก็คือการควบคุมเสียงของน้องเนยเองยิ่งตอนจบนี้ยิ่งนั่นเลยน้องคิดถึงพี่มันแบบมันไม่ใช่ลูกเอื้อนด้วยแล้วมันไม่ใช่แบบลูกสะอื้นด้วยแต่ว่ามันคือการเลี้ยงเสียงไม่นิ่งเสียงสั่นเครือมันไม่นิ่งเสียงมันต่ำอะค่ะนั่นหายใจก็คืออะไรเงี้ยเนาะนั่นเราต้องพยายามหัดร้องเพลงที่มันเสียงต่ำๆบ่อยๆให้เราคุ้นเคยกับเสียงต่ำๆเราจะได้แบบว่าอันนี้พี่ฝนพยายามอธิบายให้ฟังนะคะต้องเดินไปฝึกตรงนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วมันจะสมบูรณ์วันนี้ทำได้ประทับใจค่ะพี่ฝนเป็นกำลังใจให้ค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะในเรื่องโชว์เอาท่าเต้นนะครับการจัดวางมือเท้าพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะให้ถูกระเบียบเป๊ะๆ เลยอันนี้ดีนะครับคือไม่ทำท่ายากจนเด็กทำไม่ได้แล้วก็ทำท่าที่มีทักษะค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวในเรื่องของการหมุนการขึ้นปลายเท้าการอะไรเนี่ยมีเทคนิคดีนะครับแต่มีนิดนึงก็คือองศาแขนอาจจะมีบ้างพอเวลาเต้นที่ไม่ได้มองแขนแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้จัดระเบียบอาจจะต้องตั้งวงให้ดีๆนิดนึงนะครับนิดนึงท่าที่ไม่เห็นแขนข้างหลังแล้วก็มีท่าบางอันที่มันกระชากไปอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบละน่าจะพลิ้วให้มันกลมกล่อมพลิ้วไปจนจบเพลงก็โดยรวมโรงเรียนมารีวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับแสดงออกสมวัยนะครับท่าเต้นประณีตมีความเป็นระบำนะครับมีพัฒนาการที่ดีเทียบเท่ากับมัธยมเลยครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าบัลลังก์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอ่ะมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันเลยนะลูกนะและโรงเรียนมารีวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีทำคะแนนไปได้ 9.0 ครับก็เป็นอันว่าบัลลังก์ที่1ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงคือแค่บัลลังก์ที่2นะครับต้องกลับบ้านแล้วครับเอิร์ธบอกความรู้สึกหน่อยครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะครับเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองครับครับขอบคุณครับขอให้ลุงนนท์ปลอดภัยอีกแหมครั้งแรกบอกว่าไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะโอ้สุดยอดเลยในคนนี้มีอนาคตเอาละค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็ผลิตภัณฑ์ TOA 10,000 บาทค่ะโชคดีลูกเดินทางกลับบ้านปลอดภัยลูกโชคดีเอาไปฝึกแล้วกลับมาอีกมีโอกาสลูกสรุปผลการแข่งขันในตอนนี้
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์จังหวัดราชบุรีนั่งประจำที่อยู่บนบัลลังก์ที่1ด้วยคะแนน 9.25 คะแนนแชมป์และรองแชมป์ที่จะรอโค่น2บัลลังก์นี้อยู่ซึ่งต้องรอลุ้นแต่ตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนลืมกินยาโอ๊ยแตงร้านฟุดฟิดฟุดฟัดทำหน้าหิ้วคิ้วขมวดเป็นอะไรอ่ะฮะแกคุยกับฉันหน่อยสิตกลงฉันผิดหรือฉันถูกทำไมเป็นอะไรฉันปรารถนาดีนะฉันเก็บร้านดึกไหมห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วมั้งใช่ๆเมื่อวานเนี้ยฉันไปถึงบ้านปุ๊บฉันจำได้เลยพ่อลืมกินยาฉันก็ปลุกพ่อลุกมากินยาก่อนปลุกให้กินยาแต่ร้านไปปลุกเขากินยาอะไรอ่ะยานอนหลับไงคือพ่อหลับไปแล้วก็พ่อหลับแล้วไงก็ไปปลุกเขาด่าไปด่ามาพวกเราหลับตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วไปปลุกมากินยานอนหลับใช่ไงใจเลยยากจริงคนหวังดีเนี่ยประกันชีวิตครีมลองกันหน่อยกลับมาสู่รายการชิงช้าสวยค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกอกของเรานะเดินทางมาในปีที่9ค่ะฤดูฝนค้นหาโรงเรียนที่2แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะครั้งแรกกับครั้งแรกเขาจะมาเจอกันแต่7-8ปีที่ผ่านมาเขาไปไหนมาหรือเขามาไหนไปถึงบ้างมาแล้วเราจะไปแอบดูเขาค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นเหมือนเราแน่ๆเลยครับงั้นไปกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบางกอกประเดิมกันที่โรงเรียนน้องใหม่อย่างวรราชาที่นัดดามาจังหวัดปทุมธานีครับมาครั้งแรกสงสัยจะตื่นเต้นดูสิครับซ้อมกันใหญ่เลยแต่ระหว่างที่เพื่อนๆเขาซ้อมกันน้องคนนี้ก็มีอาการแบบนี้ครับคล้ายครับพาว่าจะเป็นนักดนตรีแต่นี่น้องเขาซ้อมอะไรครับเนี่ยท่าแบบนี้มันท่าอะไรครับเนี่ยว้าวลีลาน้องแบบนี้โอ้โหพี่เดาไม่ถูกจริงๆว่าตกลงน้องเล่นเครื่องดนตรีอะไรกันแน่ครับแต่ทำให้เพื่อนๆในวงได้ฮาขนาดนี้ก็โอนะฮะพวกเราวงจิลุกทุ่งโรงเรียนวรราชาทินัดดามาวิทยาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เลยจ้ะน้องพี่รับฝากจ้ามาต่อกันที่โรงเรียนน้องใหม่อีกหนึ่งโรงเรียนครับผมซื้อนายดาวไส้บุญสอนซื้อเหรียญซื้อโจครับยุสันม่อหาครับโรงเรียนเรื่องนกท่าแหมท่าทางจะแฟนคลับเยอะนี่ขนาดแค่แนะนำตัวยังกรี๊ดดังขนาดนี้พวกเขาก็มาจากยโสธรครับเมืองอีสานครับมาจากอีสานทั้งทีวันนี้มีทีเด็ดอะไรมาโชว์บ้างล่ะครับครับกลับมาเบิ่งที่เด็ดของโรงเรียนเฮาได้เลยครับอ้าวนั่นมีเครื่องดนตรีใหม่มาโชว์ด้วยแดนเซอร์นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเสิร์งนี่สวยซะด้วยอ้าวนั่นพ่อหนุ่มหน้ามนของเราไปเสิร์งกับเขาซะแล้วเป็นแดนเซอร์สวยๆไม่ได้เลยนะเนี่ยครับก็นี่เป็นที่เด็ดของโรงเรียนเฮาครับโรงเรียนเรื่องนกท่าเมืองยโสธรครับภาคอีสานครับโรงเรียนเฮาที่เด็ดกับบ่แพ้โรงเรียนใดแน่นอนครับสู่ว่าโรงเรียนเฮาสู่ว่าครับอ้าวซ้อมกันให้ดีพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนเลยละกันแต่ตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดต้อนรถสวยเกินได้หรือยังจ๊ะอ้าวโอมาพอดีเลยได้แล้วได้แล้วบ่นอยู่เลยว่ากลัวมันละลายโอ้ยไม่ละลายฉันรู้นะของแกอร่อยนี่มีอะไรจะเมาให้ฟังอะไรอะเมื่อวานฉันไปกินโต๊ะแชร์เจ๊สีมาเจ้าของตลาดไงรวยมากเลยเนาะนี่ฉันว่านะเจสสีต้องเล่นไสยศาสตร์แน่เลยแต่งร้านจริงไหมเพราะว่ารวยเอารวยเอาขนาดนี้ล่าสุดนี่นะแหมเขาออกรถมาใหม่เขาบอกเปิดไอ้รถที่ไม่มีหลังคาเปิดประทุนเปิดประทนเลยนะเปิดประทุนเงี้ยนะ60กว่าล้านอ่ะแหมสะใจจริงๆลงไปกันนะประมาณ 16-17 คนโอ้โหไปที่ร้านจอดรถไปถึงกรี๊ดโอ้โหแสดงว่ารถเจสสีสวยมากเลยนี่แต่งร้านรถหายสรุปได้เห็นรถไหมถ้าเห็นก็ไม่หายสิแล้วถ้าเห็นก็ไม่คิดด้วยแหละยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮ
ครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick เอาล่ะค่ะกลับมาสู่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทนต์โสดใหม่ๆจริงๆเลยนะคะสำหรับปีที่9ฤดูฝนค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2ค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักว่าลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทเริ่มด้วยโรงเรียนแรกกันเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนวรราชาธินดามาศวิทยาจังหวัดปทุมธานีThank you.
วิธีคิดของผู้คิดดนตรีขึ้นมาแบบว่าเหมือนเป็นโบรกเกนเหมือนกับเราไม่เกี่ยวกับระนาดเลยมันเหมือนเสร็จแล้วระนาดโฉมขึ้นมานะทำให้เกิดมีความเด่นของระนาดนะและระนาดตีได้ดีมากเลยอันนี้ชมนะแล้วก็มาตอนอินโทรนะหลังจากระนาดมาแล้วก็เข้าใจเอาเครื่องเป่าเนี่ยเป็นทีมรัฐใช่ไหมเมื่อกี้ต่อจากระนาดเอโบรกเกนระนาดแล้วมาเครื่องเป่าแล้วส่งร้องอันนี้ทำได้ดีอ่ะชมนะชมเลยนะตรงนี้นะครับตอนท้ายมีอยู่นิดเดียวที่เสียที่สุดนะไม่น่าจะให้อภัยมีแซกอยู่คนหนึ่งแป๊ดใครอ้าวยกมือยอมรับไม่เสียหรอกไม่ได้หักคะแนนอะไรแต่ว่ามันจะจบอยู่แล้ว ต่อไปต้องระวังให้ดีไอ้ตัวลิ้นของเราเนี่ยบางทีมันตั้งใจจะเป่านะมันแป๊ดจนได้ละแป๊ดละแป๊ดละดังด้วยลองไปฟังดูนะสรุปรวมวงนี้ชอบมากครับต้นทุนเสียงก่อนต้นทุนเสียงไปลูกทุ่งดีนะครับมาประโยคนึงนะฮะแจกเธอแจกใจไม่จริงตรงนี้จ่ายหายเลยนะครับเพราะว่าต่ำมากอันนี้เป็นอันตรายในการได้คะแนนมากเพราะว่าคำทุกคำที่นักแต่งเขาแต่งมานั้นต้องเก็บให้หมดทุกคำนะครับแล้วเพี้ยนไปนิดนึงก็คือไว้ใจคนเลยต้องจนหัวใจอันนี้เพี้ยนนิดแต่เพี้ยนนิดนึงไม่มากมายอะไรแต่นอกนั้นสอบผ่านหมดครับโชคดีครับส่วนเรื่องรายการเต้นวันนี้อยากจะบอกโคโรกราฟตอนนี้การเต้นมาถูกทางแล้วเพียงแต่อยากให้โคโรกราฟเนี่ยให้ลงฐานการเต้นน้องก่อนลงเบสิกให้น้องแน่นให้ก่อนนะครับถ้าเรารีบต่อท่าเต้นก็จะเห็นเป็นแบบนี้มันยังกระตึกกระตักกระตึกกระตักเพียงแต่เต้นได้แต่ฐานการเต้นน้องไม่แน่นวันนี้มีความสุขที่ได้เห็นนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบขอโชคดีครับผมชอบเพลงนี้ถ้าใครสังเกตจริงนะมันจะเพราะไอ้ตัวแจ็คจิงแกรกอะแจ็คจิงแกรกแจ็คจิงแกรกแจ็คจิงแกรกไปหยิบไอ้เต้ขุดเหมือนขุดเก็ดปลาหมอแจ็คจิงแกรกใช่ชอบมากเลยยิ่งถ้าเป็นจังหวะช้าช้านะไอ้ตัวนี้มีเสน่ห์นะนี่ไงนี่เหรอไอ้นี่ของจริงป่ะเนี่ยโอ้ทำไมเบลเลอร์มาเธอขนาดนี้พัฒนาเขาพัฒนาสมัยก่อนมันเป็นไม้ใช่ไหมใช่เป็นไม้ไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เล่นให้ฟังหน่อยฮะเนี่ยถ้าเป็นช้าๆวางเอาปากร้องเพลงมือบรรเลงและตีกลองสองใบปกจึงปกจึงจึงปักปกปักจึงจึงปกจึงจึงแกล้งแจ็คจึงแกล้ได้มากไอ้น้องชายแต่ถือว่าดนตรีทีมนี้ก็ดีครับนะคะมาทำความรู้จักกับนักร้องกันดีกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัชรินแววศรีนะคะชื่อเล่นชื่อออมอายุ17ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นม.6ค่ะค่ะแต่ออมอยู่ม.6แล้วทำไมเพิ่งมาล่ะที่หนูเพิ่งมาที่นี่นะคะเพราะว่าหนูเคยฝันไว้เมื่อตอนม.1ค่ะเคยมีตอนม.1ค่ะเคยมีคุณครูดนตรีค่ะมาสอนที่โรงเรียนครูดนตรีค่ะครูดนตรีค่ะโอเคมาสอนที่โรงเรียนค่ะแล้วบอกกับพวกเราในวงว่าจะส่งมารายการชิงช้าสวรรค์แต่แล้วครูเขาก็ไปบรรจุที่โรงเรียนอื่นก่อนทำให้โรงเรียนเราเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีค่ะแล้วก็เพิ่งจะมีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะจะพัดจะผูครูคนนั้นมาไงโรงเรียนเราล่ะคือหนูเนี่ยออมก็เลยรอมา5ปีตั้งแต่ม.1ถูกไหมคะตอนนี้คุณครูที่มาพาพวกหนูๆเนี่ยมาที่นี่ได้นี่ชื่อคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูภูมิภพค่ะแล้วก็มีคุณครูเมธิการค่ะที่สนับสนุนพวกหนูเพราะหนูไปบอกคุณครูเขาว่าหนูอยากมาอ๋ออยู่ไหนครับคุณครูสวัสดีครับครับผมครูพลอยนี่เป็นคนที่ดูแลวงถูกไหมใช่ค่ะดูแลวงดนตรีทั้งหมดค่ะเป็นผู้ก่อตั้งวงได้ไหมคะค่ะก็เราช่วยกันนะคะทั้งโรงเรียนทั้งผู้บริหารค่ะทั้งท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและคุณครูทุกคนนะคะทุกท่านนะคะก็เห็นความสำคัญและความสามารถและศักยภาพของเด็กๆอะค่ะเลยช่วยกันสนับสนุนตรงนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยปรบมือและนี่คือผ
ลงานของน้องๆจากโรงเรียนวรราชาชินดามาศวิทยาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะครับเชิญครับแม่นี่ขนาดมาครั้งแรกนะครับแต่ยังไงซะก็ต้องรอดูผลงานของอีกหนึ่งโรงเรียนในช่วงหน้าส่วนตอนนี้ไปมอบโชคกับมาร์คอัพคอสเมติกปี2กันก่อนครับสวยมีระดับรับเป็นล้านปี2กับมาร์คอัพคอสเมติกให้คุณสวยและรวยต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะเพียงส่งกล่องผลิตภัณฑ์มาร์คอัพรุ่นใดขนาดใดก็ได้หรือว่าลอกสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์มาร์คอัพติดบนไปรษณียบัตรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ค่ะและทุกสัปดาห์ค่ะลุ้นรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท1รางวัลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลและสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญค่ะลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 2,720,000 บาทค่ะคนแข่งรับชิ้นส่วนนะคะ18ธันวาคม2557ค่ะและผู้โชคดีนะคะที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทในสัปดาห์นี้จะเป็นใครเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะออกไปค่ะโอ้โหได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะผู้โชคดีนะคะส่งมาเป็นสบู่น้ำนมข้าวนะคะมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะนั่นคือคุณดวงจันทร์มะรัตค่ะรับไปเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาทยินดีด้วยค่ะและสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วค่ะเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาทไปส่งมากมีสิทธิ์มากให้คุณสวยและรวยเป็นล้านกันสวยมีดับรับเป็นล้านปี2กับ Makeup Cosmetic และตอนนี้ก็ได้เวลาหากับมุกสั้นตลาดสดตอนดาวซันโวโอ้โหโกโก้แหมมาอารมณ์ดีชินะสาวอาทิตย์ที่แล้วไปไหนมาโถแต่งร้านหุ่นฟิตๆอย่างนี้นักกีฬาครับไปเตะฟุตบอลมาครับพูดเต็มปากนะไปเตะฟุตบอลฉันเห็นแกไปวิ่งไล่ฟุตบอลแต่งร้านเคยไปดูโกโก้กี่แมตช์กี่แมตช์โกโก้ไม่เคยยิงประตูได้ถูกไหมถูกต้องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา uh-huh. นัดชิงครับผมโกโก้ทำประตูได้ครับผมนาทีสุดท้ายเออพอยิงเข้าประตูเพื่อนๆกรี๊ดร้องไห้แทบจะเป็นลมเลยแสดงว่าแกชนะ 1-0 นาทีสุดท้ายเลยอ่ะแพ้ดิแพ้ได้ไงอ่ะแกบอกแกทำประตูได้อ่ะทำประตูให้ฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าประตูตัวเองกูเลยเศร้าผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกยาสีฟันซิสเทม่าธนาคารออมสินเอาล่ะค่ะกลับมาสู่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์กับตอนนี้เลยค่ะเราเริ่มต้นปีที่9นะคะด้วยฤดูฝนค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะผ่านไปแล้วนะครับ1โรงเรียนนะครับนั่นคือโรงเรียนวรราชาธินัดดามาศวิทยาจากจังหวัดปทุมธานีด้วยบทเพลงเขียนรักด้วยลอลิงครับและมาถึงโรงเรียนจากภาคอีสานบ้านนะคะโรงเรียนเลิงนกทาจากจังหวัดยะโสธรค่ะพี่น้องเอ๋ยเมืองอีสานเฮานี่มีดีอยู่หลายอย่างพ่อแม่พาสืบสางมาแล้วตั้งแต่นานในหน้าเขาผสานแสงอาทิตย์สองดอกบัวบานสะพังงามแท้สะอ่อนหลายมีขบมองตำเขางัวควายไถนาหวานภูมิปัญญาเศร้าบานสุขล้นหมู่อีสานทานเอ๋ยThank you.
มานาพิงหลังแนบชายตะลิงเพลงรักอ้อยอิงลอยมาจากทางท้องไอ้หนุ่มบ้านไหนนะแข็งใจมานั่งตบยุงร้องเพลงอวดป้าอวดลุงทำไมต้องยุ่งกับแก้มแบบแก้มรังแกแกล้งกันแท้ๆรังแกไม่หยุดไม่นิ่งอยากให้สายลมเหมือนลมจุดคนจริงๆลมเอ่ยคำนี้เงายิ่งขอบใครมาทิ้งสักคนวันนี้ชื่นใจมากชื่นใจได้ยินเสียงดนตรีที่ประทับใจหลายเรื่องเลยขอชื่นชมอันดับแรกนะคือการเล่นเป็นทีมเวิร์คทีมแซกทีมบราสวันนี้ผู้เรียนเสียงประสานได้ทำเสียงประสานได้นิ่มนวลทั้งสองอย่างเลยทำบราสทั้งแซกรับเป่าออกมาก็พอดีพวกเธอก็ทำได้ดีด้วยคือบาลานซ์กันได้มีหนักมีเบามีครับดนตรีมีชีวิตมันเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยอันนี้ชมแบบวงรวมหมายถึงทีมวงนะครับที่อยากจะชมมากที่สุดก็คือการเอาเครื่องดนตรีภาคอีสานมาเล่นวันนี้นะเข้ากันดีเหลือเกินอันดับแรกนะครับก็คือแคนอันดับที่สองเข้าใจว่าเป็นปีภูไทยใช่ไหมเขาเรียกว่าปีภูไทยนะครับอันไหนตัวเล็กๆอ่ะเสียงนิ่มมากนะแล้วอันดับที่สามก็คือโปงรางดนตรี3ชนิดนี้วงนี้เอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งที่เพลงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับอีสานแต่เอามาใช้เข้ากับเพลงแบบธรรมดาเนี่ยได้อย่างสวยงามและน่าฟังมากสิ่งที่พิเศษต่อไปก็คือปีภูไทยหนูเดินออกมาข้างหน้าหน่อยอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินเนี่ยคือปีภูไทยแท้ๆหนูเป่าที่เป่าเมื่อกี้ถือป่ะล่ะอย่าตื่นเต้นสบายเยี่ยมมากหนูเยี่ยมจริงๆวันนี้ได้ยินอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เพี้ยนและกลมกลืนกันดีชมว่ารวมวงแล้วการฟังรวมทั้งนักร้องด้วยบาลานซ์กันดีมากเยี่ยมมากครับนักร้องซุ้มเสียงโอเคเป็นลูกทุ่งดีแล้วเป็นลูกทุ่งดีแต่บางช่วงบางตอนนะครับมันต่ำกดไม่ลงก็มีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือการแบ่งช่องไฟในการร้องเช่น
ร้องเพลงอวดป้าอวดลุงหนูร้องเพลงร้องเพลงอวดป้าอวดลุงยังไม่ได้หรอกลูกร้องเพลงอวดป้าอวดลุงนี่ถึงจะเพราะเข้าใจไหมลูกทีหลังอย่าร้องอย่างนั้นนะไม่เอานะครับช่องไฟเขาเรียกช่องไฟแบ่งช่องไฟไม่เป็นนะครับคำยาวหนูต้องให้ยาวตามภาษานะครับหนูมีแผลอยู่นิดหน่อยอย่างที่นี่ตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นก็แอบมานั่งก็ต่ำกดไปลงแอบมานั่งพิงหลังตะลิงตรงนี้ก็ต่ำกดไปลงไปนิดหนึ่งเสียแต่ไม่เสียคะแนนมากต้นทุนเสียงความเป็นลูกทุ่งมีหนูใช้ความพยายามอีกนิดหนูจะเป็นนักร้องที่ดีที่สุดทุกคนครับมาสู่เรื่องราวของโชว์นะซึ่งเพลงนี้ก็ไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ใครจะทำไงก็ช่างวันนี้ครูมองลายเห็นลายวิธีการมันก็มาถูกทางแต่ครั้งนี้เวลาเรากระดานเรียงหนึ่งปื๊ดแล้วลงไปนั่งเล่นมือครับแต่ตอนขึ้นโคโรกราฟต้องหาวิธีขึ้นให้ดีกว่านี้อาจจะแต่เวลาขึ้นมันไม่สวยอะไรมันลุกแล้วขึ้นเลยมันไม่มีที่ไปที่มาการเชื่อมต่อที่จะไปจะมาต้องมีนะฮะแต่เด็กๆก็วันนี้ดูความสดอันนี้โคโรกราฟวางถูกต้องแล้วมันสดชื่นอ่ะมันไม่มีความทุกข์แล้วมันได้ยิ้มอ่ะมาแล้วยิ้มสวยไม่สวยได้ยิ้มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันสวยเองวันนี้เพลงรักบ้านทุ่งแปลกแตกต่างกับโรงเรียนอื่นที่นี่มาเยอะมากแต่โรงเรียนนี้มาชนะเลิศครับชอบครับชมกันถึงขนาดนี้มีความสุขกับเด็กๆรุ่นนี้จริงๆนะเราอยู่บ้านไหนเราอย่าไปอายเขาเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดลูกทำกันแบบนี้จริงๆนะผมนั่งดูนี่ผมภูมิใจมากหนูสัมภาษณ์กันเลยทีเดียวให้น้องแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะดิฉันหนังสาวมายุหลาสวรรณรัตน์สื่อดินสวัสดิ์ปุกกี้ค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะโอ้แปลกสำเนียงนะเพราะดีสำเนียงเพราะอ่ะสำเนียงก็แตกต่างนะอีสานใช่เหมือนกันทุกจังหวัดนะพูดไทยเป็นคนพูดไทยค่ะพูดไทยใช่ไหมฮะอ๋อถึงว่าหน้าตาดีกว่าไอ้หม่ำเยอะเลยแปลกความรู้สึกค่ะที่ได้มาครั้งแรกกับรายการชิงช้าสวรรค์ปุ๊กกี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้ก็โล่งแล้วถามปุ๊กกี้นิดนึงมารายการของเราครั้งแรกเนี่ยมีการเตรียมตัวหรือการซ้อมหนักอะไรยังไงบ้างไหมก็ซ้อมหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าพวกหนูก็เป็นเด็กนาฏศิลป์ค่ะไม่ถนัดเกี่ยวกับการเต้นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเรียนนาฏศิลป์เรื่องรำร้องร้องนี่ค่ะเด็กวงปงลางค่ะแสดงว่าก็ร้องรำอะไรเป็นสิถ้าบอกเป็นคนพูดไทยเนี่ยต้องรำได้วันนี้จะเอาอะไรมาโชว์พวกเราดีกว่าลูกรำพูดไทยค่ะรำพูดไทยค่ะอ้าวลองเลยลองเลยมาพร้อมนะวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมของเราของบ้านเราอย่าไปอายใครนำเสนอฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาชอบมากเลยนะเราต้องชอบของเราด้วยอ่ะเริ่มเลยลูกแบบฉบับของเริงนกทานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแบบนี้กรรมการทั้ง3ท่านคงต้องคิดหนักอีกแล้วล่ะครับเขาเสียดายเนาะใช่ดีเขาคิดถูกนะไอ้เรื่องดนตรีน่ะไม่จำเป็นต้องเล่นเอาไปเล่นดนตรีในภาคเดียวกันไอ้ปีมูไทยหาเป่าอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคนหายากมากมันเป็นเสน่ห์ของเขามันเป็นเสน่ห์ไอ้ระนาดเด็กก็ไม่เร็วนะระนาดระนาดระนาดวงอะไรนะเพราะเขาไม่ถึงดีแต่ก็ใช่ใช่อันนี้ธรรมชาติแต่อันนั้นน่ะเสียงดีใช่แต่ผมมีในใจนะฮะอ่ะเราไปประกาศผลรางวัลกันอายุเยอะแล้ว
เรียบร้อยแล้วครับอีกแค่อึดใจเดียวก็จะได้รู้แล้วว่าโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมจะเป็นโรงเรียนใดตื่นเต้นเหมือนกันนะครับครูครับครับค่อนข้างจะตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเขาสู้สีกันอีกอ่ะคราวนี้ก็งงนี่ก็สู้สีกันสู้สีคะแนนใกล้เคียงกันมากคะแนนออกมาสู้สีต้องถ่ายรูปหน่อยขอบคุณครับครูครับนี่คือผลการตัดสินครับเราจะได้ทราบกันนะครับว่าโรงเรียนที่2นั้นจะเป็นโรงเรียนอะไรที่จะมีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับอ่ะมาลุ้นกันปรบมือให้น้องๆทั้ง2โรงเรียนหน่อยครับและโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ประจำฤดูฝนปีที่9ได้แก่โรงเรียนเลิงนกทาครับจากจังหวัดสมุทรสาครแข่งขันจบสิ้นไปแล้วสำหรับ2โรงเรียนนี้ค่ะเหลือก็คือมิตรภาพครับความเป็นเพื่อนนะคะที่รักในบทเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะอันนี้โอ้เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยชอบเลยเอาล่ะค่ะเราจะไปคุยกับโรงเรียนวรราชาธินดามาศนะคะก่อนเลยน้องออมน้องออมคนสวยลูกวันนี้ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปความรู้สึกหน่อยแต่บอกว่าให้ภูมิใจในตัวเองนะคะเห็นในความตั้งใจของน้องออมร้องเพลงดีมากเลยถึงหนูจะไม่ผ่านเข้ารอบนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราทำเต็มที่แล้วค่ะค่ะมาคุยกับอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือเลิงนกทาจากจังหวัดยโสธรนี่ก็มาครั้งแรกแต่ชอบนะเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะปุ๊กกี้ตอนนี้รู้สึกดีใจมากค่ะเหมือนฝันเลยไม่คิดว่าตัวเองจะชนะค่ะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องกลับไปฝึกฝนครูบาอาจารย์ไปปรุงรอบลึกๆเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆที่ผ่านไปนอนรอแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมค่ะนั่นคือโรงเรียนเลิงนกทาจากจังหวัดยโสธรค่ะรับทุนการศึกษาจากปริพันธ์โรซ่าแล้วก็ยาสีฟันซิธรรมะ 20,000 บาทโรงเรียนวรราชาธินดามาศวิทยาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆ2โรงเรียนด้วยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะค้นหาโรงเรียนที่3แล้วนะคะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะโอ้น่าสนใจค่ะพี่ส้มค่ะนำเสนอและคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่อยู่จังหวัดชัยนาทแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาค่ะเพราะว่าเขามาครั้งแรกค่ะอ้าวเรียนชัยนาทพิทยาคมจากจังหวัดชัยนาทนะคะเจอกับโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์จากจังหวัดลพบุรีโอ้โหจำเขาได้โอ้โหวินิจนี่ทีเด็ดเลยนะเนี่ยคือเขาฝากฝีไม้ลายมือไว้ในรายการของเราแล้วก็ร้องเพราะนะคะโชว์ก็สวยแต่ว่าไปเจอโรงเรียนแข็งๆไงเลยตกรอบไปก่อนเจอพระปฐมซึ่งมาเป็นแชมป์น่ะแล้วมาครั้งนี้ผมว่าวินิจเนี่ยเขาต้องมีทีเด็ดแน่ๆแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับชัยนาทพิทยาคมจากจังหวัดชัยนาทเขาดูมานานเขามาครั้งแรกเขาอาจจะมีทีเด็ดเหมือนกับที่มาจากเลิงนกทาเหมือนกันจับตาดูนะคะและติดตามในชิงช้าสวรรค์เสาร์หน้า 4:30 นทางม้วนไนทีวีวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ